หลายๆคนคงคิดว่าเวสป้านั้นมีดีแค่เรื่องของการดีไซน์เท่านั้นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามแต่บางคนอาจจะนึกถึงว่าเฮ้ยแล้วรถแบบนี้มันจะขับไหวไหมในระยะทางที่ไกลๆขับขึ้นเขาหรือว่ามันจะมีอะไรอื่นๆนอกจากเรื่องของการดีไซน์หรือเปล่าด้วยความที่พวกเราเองเป็นเพจของสายเทคโนโลยีเนาะเราจึงได้มีโอกาสได้มาทดสอบเวสป้ารุ่นล่าสุดในตระกูลของ GTS ของปี2023นะครับเราจะมารีวิวให้ชมกันถึง3คันโดย1ใน3นั้นผมต้องบอกเลยว่าเวสป้าได้นำเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะนำมายัดไว้ในรุ่น GTS 2023เหล่านี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูทั้ง3คันว่าจะมีรุ่นไหนบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงประวัติของ Vespa เพื่อทำความรู้จักกันสักนิดนึงว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับและเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ Vespa เป็นแบรนด์จากประเทศอิตาลีนะครับเขาจัด Vespa เนี่ยไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์นะเป็นพรีเมียมสกูตเตอร์ก่อตั้งตั้งแต่ปี1946ครับโดยตระกูลที่ชื่อว่าPiaggio เนี่ยตระกูลของเขาในฝั่งของคุณพ่อนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อุตสาหกรรมในเรื่องของอู่ต่อเรือสำราญและต่อมานะครับก็ผลิตรถยนต์และรวมไปถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตเครื่องบินด้วยนะครับและถัดมาในรุ่นลูก2พี่น้องตระกูล Piaggio ที่ชื่อว่า Enrico แล้วก็ Armando นะครับได้ผลิตตัว Vespa ขึ้นมานะครับโดยทาง2พี่น้องตระกูล Piaggio เนี่ยเขาให้วิศวกรที่ผลิตเครื่องบินนั่นแหละทำโปรโตไทป์หรือว่ารถต้นแบบขึ้นมาแล้วทางวิศวกรเอามาให้2พี่น้องเขาดูพอเขาดูเสร็จปุ๊บเขาเห็นเลยว่าเฮ้ยดูแล้วรูปทรงมันเหมือนตัวต่อเลยนะฮะตัวต่อในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า Vespa นะฮะหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาอิตาลีจะเรียกว่า Vespa ก็เลยเป็นที่มาของชื่อแบรนด์ว่าเป็น Vespa นะครับพอด้วยรูปทรงของรถ Vespa ณตอนแรกๆนั้นด้านหน้ามันจะรีบๆด้านหลังมันจะใหญ่ๆนะครับเป็นเหมือนตัวต่อนะฮะมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของ Vespa ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบันครับถ้าหากนับเวลานะครับนี่ก็ผ่านมากว่า77ปีแล้วตั้งแต่ Vespa ก่อตั้งขึ้นมานะครับส่วนในประเทศไทยนั้น Vespa ทำการตลาดมาแล้วตั้งแต่ปี2010นะครับนับเวลาในประเทศไทยก็ราวๆ13ปีแล้วนะเราจะเห็นว่าเรื่องของการดีไซน์ของ Vespa นั้นยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่แม้ว่าการเวลานั้นจะผ่านมาเท่าไหร่ผมมองว่ามันเป็นนิสัยของคนอิตาลีที่เขาจะพยายามรักษาเอกลักษณ์เอาไว้สำหรับโรงงานของ Vespa นะจะมีอยู่ด้วยกัน3ที่หลักๆนะครับได้แก่ที่อิตาลีโดยเขาจะผลิตแล้วก็ส่งทั้งยุโรปทางอเมริกามาทางฝั่งของใกล้ๆบ้านเรานะฮะโรงงานจะอยู่ที่ประเทศเวียดนามและอีกที่หนึ่งนะครับจะเป็นทางฝั่งของประเทศอินเดียกว่าทศวรรษที่ผ่านมาครับผมรถ Vespa มีการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายถูกส่งออกไปยังทั่วโลกกว่า 1.6 ล้านคันนะครับและในวันนี้นะครับเรานำมาให้ชมกัน3รุ่นสำหรับ Vespa GTS 2023เริ่มต้นที่รุ่นเล็กสุดเนี่ยจะเป็นชื่อรุ่น Super Sport 150 iGET ABS นะครับเครื่องยนต์150 cc และรุ่นที่2นะครับเป็นรุ่น300 HPE HPE นี่ย่อมาจาก High Performance Engine นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่พละกำลังสูงอย่างที่บอกครับ CC มันจะมากกว่าคือ300 CC นะครับและรุ่นที่3ครับเป็นรุ่น300 CC เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เขาจะเรียกว่าSupertech 300 HPE นะครับสิ่งที่มันแตกต่างจากรุ่น300 HPE ธรรมดาคือเขาจะใส่เทคโนโลยีจัดเต็มเข้ามาหลักๆเราจะรีวิวตัวนี้ให้ได้ชมกันนะครับในรุ่น Supertech 300 HPE ตัวนี้แหละมีความน่าสนใจยังไงไปชมกันครับหลายคนอาจจะมีความสงสัยนะว่าในรุ่น GTS 2023นั้นมีความแตกต่างจาก GTS 2022อย่างไรเดี๋ยวผมพาไปดูดีไซน์ตั้งแต่ด้านบนไล่มาด้านล่างไปถึงด้านท้ายนะครับเริ่มที่บนสุดเลยคือตัวกระจกด้านข้างนะครับดีไซน์เป็นแบบใหม่นะครับนี่จะดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและด้านหน้าครับไฟหน้ารูปทรงแบบใหม่และที่สำคัญมากกว่านั้นไฟหน้าเขาจะใช้เป็นแบบ LED นะครับโลโก้ของ Piaggio นั้นก็เป็นอยู่ตำแหน่งเดิมแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรและส่วนของไฟในโซนข้างหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกคือตรงฝั่งของ Daytime Running Light ตัวนี้นะครับที่จะอยู่ในที่บังลมของด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาต่ำลงมาอีกหน่อยนะครับเราจะเห็นด้านหลังหรือว่าตรงครีบของที่บังลมเนี่ยเขาจะมีช่องระบายอากาศซึ่งส่วนเนี้ยจะให้ลมรอดจากด้านหน้าออกไปนะครับเพราะทุกรุ่นนะครับเขาจะระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำที่บังแตรครับมีการดีไซน์แบบใหม่ครับแล้วก็ที่บริเวณบังโคนด้านหน้านะครับนี่ส่วนที่ยื่นๆอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะดีไซน์ออกมาใหม่เช่นเดียวกันนะครับและที่บริเวณบังโคนครับมีแถบสีต่างๆนะครับต่อมาในฝั่งของล้อนะครับดีไซน์เป็นแบบใหม่นะฮะมันจะมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็เล่นแถบสีอันนี้จะเป็นแบบสีทูโทนเนาะส่วนฝั่งของ
ระบบช็อคอัพหรือว่าระบบการสั่นสะเทือนยังคงใช้เป็นแบบฝั่งเดียวนะครับซึ่งเป็นดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะของทางฝั่งเวสป้าอยู่แล้วมาในฝั่งของตรงเรือนไม้นะครับหรือว่าแดชบอร์ดของทั้ง3รุ่นนะฮะจะมีการปรับปรุงที่ดีมากยิ่งขึ้นในรุ่นของ Super Sport 150 iGate นะครับและรุ่น300 HPE หน้าจอแดชบอร์ดจะเป็นแบบอนาล็อกแต่ดีไซน์มีความทันสมัยแล้วก็หรูหรามากยิ่งขึ้นส่วนในรุ่น SuperTech 300เขาจะใช้เป็นหน้าจอแบบสีนะครับ TFT Full Color ตัวนี้จะแสดงรายละเอียดที่ดีมากยิ่งขึ้นพื้นที่การแสดงผลอยู่ที่ 4.3 นิ้วครับตัวแฮนด์บังคับนะฮะจะดีไซน์แบบใหม่ปุ่มบังคับต่างๆนะครับมีการอัปเกรดเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในรุ่น SuperTech 300ในปุ่ม Off Run เนี่ยเขาจะใช้ดีไซน์เป็นปุ่มสีแดงนะฮะส่วนในฝั่งของแฮนด์ด้านซ้ายเนี่ยพวกจอยสติ๊กจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแต่สามารถควบคุมได้เหมือนเดิมนะครับคล้ายคลึงกับรุ่นก่อนหน้าส่วนในฝั่งของเบาะนะครับผมในรุ่น Super Sport 150และรุ่น SuperTech 300นะครับดีไซน์จะมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและจุดเด่นในรุ่น SuperTech 300ตัวเบาะของเขาเนี่ยจะมีไฟส่องสว่างในช่องของเก็บของด้วยนะอันนี้จะเป็นรุ่นเดียวที่มีตัวนี้ให้นะครับส่วนในรุ่น300 HPE ครับดีไซน์จะมีความคลาสสิกเรียบหรูหราฝั่งท้ายครับมีการอัปเกรดไฟท้ายเนี่ยใช้เป็นแบบ LED สวยงามเหมือนไฟรถยนต์เลยนะเท่าที่ผมเห็นแล้วก็มือจับครับมีการดีไซน์แบบใหม่เช่นเดียวกันนี่เป็นโอเวอร์ออลโดยรวมนะครับของดีไซน์ภายนอกใน Vespa GTS 2023ที่มีความแตกต่างจาก2022ครับเห็นความแตกต่างเรื่องของการดีไซน์ใน Vespa GTS 2023เทียบกับ2022แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างที่บอกว่า Vespa เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการดีไซน์ที่โดดเด่นเท่านั้นนะครับณปัจจุบันเขายังมีการอัปเกรดเทคโนโลยีเรื่องแรกที่ผมพาไปดูคือเรื่องของตัวนี้ครับนี่คือ Keyless นะครับ Vespa ใน GTS 2023ทุกรุ่นเลยนะจะมาพร้อมระบบ Keyless หรือว่ากุญแจแบบไม่มีดอกที่จะต้องเสียบนะครับมันจะเป็นเหมือนกับกุญแจรถยนต์ที่เราเคยเห็นนั่นแหละถามว่ากุญแจตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างหลักๆก็อย่างเช่นเรื่องของการปลดล็อกเพื่อเปิดเบาะนั่งขึ้นมากุญแจเนี่ยทำอะไรอีกมีปุ่มอยู่ด้านบนครับตัวนี้เป็นปุ่มที่เรากดค้างเอาไว้และจะสามารถค้นหาตัวรถได้สมมุติว่าเราจอดไว้ในที่มืดหรือว่าจอดในที่ห้างก็ได้เราอยากจะรู้ว่ารถของเราอยู่ที่ไหนเราก็กดตัวนี้ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวรถ Vespa GTS ตัวนี้จะกระพริบไฟออกมานะครับคนอาจจะห่วงว่าถ้าสมมุติว่าแบตมันหมดแล้วทำยังไงแล้วมันจะสตาร์ทรถได้ไหมคือถ้ามันแบตอ่อนจริงๆนะเราสามารถนำกุญแจ Keyless ตัวเนี้ยไปแปะไว้ในจุดที่เป็นรูปสัญญาณของ Wi-Fi นะครับที่อยู่ด้านซ้ายเขาจะสามารถสตาร์ทรถได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เขายังมีคีย์แท็กให้ด้วยนะครับเป็นตัวนี้นี่นะฮะตัวนี้ก็จะมีความสามารถในการใช้สตาร์ทรถได้เผื่อว่าเราจะแยกกันมีคนขับ2คนก็อีกอันนึงเอาไว้ให้คนหลักและตัวนี้ครับเอาไว้เป็นกุญแจสำรองเก็บไว้ติดตัวก็ได้ครับถือว่าเป็นครั้งแรกของ Vespa นะครับในรุ่น GTS 2023เนี่ยที่จะมาพร้อมระบบ Keyless นะฮะหรือว่าไม่ต้องใช้กุญแจที่เป็นแบบเสียบอีกต่อไปแล้วนะครับส่วนในเทคโนโลยีเด่นต่อมานะครับนั่นคือในฝั่งของแดชบอร์ดโดยเฉพาะในรุ่น SuperTech 300นะครับตัวนี้จะมาพร้อมหน้าจอ TFT หรือว่าเป็นหน้าจอแบบสีนะฮะขนาด 4.3 นิ้วแสดงข้อมูลหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการขับขี่อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานระดับแบตเตอรี่ที่เหลือนะฮะที่เป็นแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถนะแล้วก็ระดับของน้ำมันเขาจะแสดงสเกลให้ด้วยนะฮะนอกจากนี้เรื่องของความเร็วสูงสุดถ้าสมมุติว่าเราขับไปอ่ะเนี่ย110 120หรือว่าบิดแบบเร่งๆไปเลยนะแล้วทำท็อปสปีดได้มันก็จะขึ้นเอาไว้นะอัตราการสิ้นเปลืองเท่าไหร่สามารถตั้งเวลาได้ด้วยแล้วก็แสดงอุณหภูมิได้ด้วยนะครับว่าณปัจจุบันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ผมมองว่ามันเหมือนรถยนต์เลยนะครับและความสามารถต่อมานะครับเป็นไฮไลท์เลยนั่นก็คือสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้มีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Vespa ครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหลักของเขาสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งฝั่งของ Android แล้วก็ iOS พอเวลาที่เราเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเข้ากับ Vespa GTS 2023ตัวเนี้ยเราจะสามารถดูรายละเอียดของตัวรถได้เหมือนคล้ายๆกับที่เราเชื่อมต่อกับพวกแอปพลิเคชันของรถยนต์ไฟฟ้าเราก็จะดูว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรขับขี่มาแล้วเท่าไหร่นะครับดูสเปคอะไรต่างๆได้และที่สำคัญนะครับยังสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันแผนที่ได้ในการนำทางโดยเขาจะใช้ฐานข้อมูลของแผนที่จาก Microsoft นะครับที่จะสามารถตั้งจุดหมายปลายทางแล้วก็กดนำทางบนทางฝั่งของสมาร์ทโฟนนะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเวลาเราขับขี่ที่หน้าจอของ Vespa GTS ตัวเนี้ยเขาก็จะบอกว่าอ่ะถ้าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยเขาก็แสดงขึ้นมาส่วนถ้าสมมุติว่ามีใครโทรสายเข้ามาครับเขาก็จะแสดงอยู่ที่บริเวณหน้าจอเช่นเดียวกันครับและมีอีกหนึ่งจุดนะฮะสำหรับใครที่ใช้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ใช้สมาร์ทโฟนเผื่อว่าแบตเตอรี่จะหมดเขาก็จะมีช่อง USB A ครับสำหรับการเชื่อมต่อสายแล้วก็เสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือให้กับเราได้ด้วยนะครับซึ่งจะอยู่ในช่องเก็บของที่อยู่บริเวณโซนด้านหน้าสำหรับวิธีการใช้งานแอปนะครับอย่างแรกเราจะต้องทำการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของเราเข้ากับบลูทูธของ Vespa Supertech 300ก่อนนะครับวิธีการก็คือให้เราเลื่อนไปที่เมนู Setting ครับจากนั้นเลือกไปที่เมนู Configuration แล้วเริ่มทำการ Pairingจากนั้นให้ไปที่สมาร์ทโฟนของเราครับไปที่เมนูบลูทูธและให้บลูทูธนั้นเชื่อมต่อกับตัวรถ Vespa นะครับเขาจะมีรหัสตัวนี้ขึ้นมาขึ้นต้นด้วยตัว PMP3 นะครับให้ทำการเชื่อมต่อตัวนั้นเข้าไปก่อนจับคู่เข้ามาปุ๊บเราจะเห็นไอคอนของรูปสมาร์ทโฟนอยู่ที่มุมล่างขวานะฮะนั่นหมายความว่าตัวรถทำการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าว่าเรายังไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้นะเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Vespa นะครับพอดาวน์โหลด Vespa เสร็จปุ๊บทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยครับกรอกข้อมูลให้ครบตามที่ระบบต้องการคราวนี้ครับพอเข้ามาในแอปเสร็จปุ๊บให้เลือกไปที่เมนู Vespa Mia นะครับ Vespa MIA แตะเข้าไปเลยครับพอแตะเข้าไปปุ๊บเขาจะให้เลือกรุ่นนะครับรุ่นของ Vespa ที่เรากำลังจะเชื่อมต่อสำหรับคันนี้นะครับที่เรากำลังรีวิวให้เลือกไปที่ Supertech 300 MY22 นะครับพอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บก็จะเห็นข้อมูลต่างๆนะครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทริปการขับขี่คันนี้ขับมาแล้วกี่กิโลวันนี้ขับไปแล้วกี่กิโลนะครับบอกข้อมูลเหล่านั้นได้ดูพวกวินนัมเบอร์อะไรได้สามารถแทร็กกิ้งได้นะครับแทร็กกิ้งในที่นี้หมายความว่าถ้าเราจอด Vespa ไว้ที่ไหนนะครับเวลาที่เราหยุดรถหรือว่าปิดรถเขาจะจำพิกัดล่าสุดเอาไว้นะครับหรือตำแหน่ง GPS ที่จะอ้างอิงจากมือถือว่าเนี่ยคือจุดที่เราจอด Vespa ของเราเอาไว้และอีกเมนูนึงครับที่ทำให้ Vespa GTS Supertech 300ตัวนี้มีความโดดเด่นนั่นก็คือระบบ Navigation ให้แตะที่มุมล่างขวาเหมือนกันครับผมแล้วให้ไปเลือกที่เมนู Navigateเมนู Navigate เนี่ยเราจะสามารถค้นหาสถานที่ว่าเราจะไปที่ไหนก็พินไปเลยครับพอพินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าระบบจะทำการนำทางแล้วคราวเนี้ยตัวการนำทางนี้มันจะแสดงยังไงนะครับให้มาที่ตัวรถ Vespa ที่จอยสติ๊กครับให้ดันไปที่ด้านขวาครับค้างไว้ประมาณ3วินาทีนะครับจากนั้นหน้าปัดของตัว Vespa จะเปลี่ยนเป็นหน้าปัดสำหรับการ Navigate ซึ่งจะบอกว่าเราจะถึงปลายทางอีกเท่าไหร่เราจะต้องขับไปทางไหนแล้วก็ต้องขับต่อไปเท่าไหร่และจะมีการแจ้งบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปนะครับนี่คือหน้าปัดของระบบ Navigation นะครับเรามาดูสเปคเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคันนี้กันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ตัวถังของตัวรถก่อนเนาะความยาวของตัวรถจะอยู่ที่ 1,980 มิลลิเมตรครับความกว้างของแฮนด์นะครับจะอยู่ที่795มิลลิเมตรของรุ่น Super Sport 150นะครับและรุ่น300 HPE ส่วนในรุ่น Supertech นั้นจะอยู่ที่755มิลลิเมตรครับระยะของล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังครับจะอยู่ที่ 1,385 มิลลิเมตรสำหรับรุ่น 150cc แล้วก็300 HPE นะครับส่วนในรุ่น Supertech 300นั้นจะอยู่ที่ 1,380 มิลลิเมตรครับความสูงจากพื้นถึงเบาะนะฮะจะอยู่ที่800มิลลิเมตรปริมาตรความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับรุ่น 150cc จะอยู่ที่ 6.5 ลิตรครับส่วนในรุ่น 300cc ทั้ง2รุ่นนะจะอยู่ที่ 8.5 ลิตรครับน้ำหนักของตัวรถนะครับในรุ่น Super Sport 150 iGet ABS นะฮะจะอยู่ที่150กิโลกรัมส่วนในรุ่น 300cc ทั้ง2รุ่นนะน้ำหนักจะอยู่ที่163กิโลกรัมนะครับในส่วนของพละกำลังนะครับในรุ่น Super Sport 150นะฮะพละกำลังเนี่ยจะอยู่ที่ 11.5 กิโลวัตต์ครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่15นิวตันนะครับระบบส่งกำลังเป็นเกียร์ออโตเมติกแบบ CVT ครับส่วนในรุ่น300 HPE ขนาดกระบอกสูบครับจะอยู่ที่ 278.3 cc ครับกำลังสูงสุดอยู่ที่ 17.5 กิโลวัตต์นะฮะแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่26นิวตันครับซึ่งมันจะเท่ากันทั้ง2รุ่นเลยนะระบบเกียร์เป็นออโตเมติก CVT เหมือนกันนะครับผมตัวดิสเบรกขนาดอยู่ที่220มิลลิเมตรนะครับเป็นดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมรถและการเบรกได้ค่อนข้างดีนะครับ
คราวนี้เรามาแชร์ประสบการณ์กันดีกว่าทั้ง3รุ่นที่ผมได้ลองขับนั้นเป็นอย่างไรบ้างขอเริ่มต้นที่ประสบการณ์การขับขี่ของตัวนี้นะครับในรุ่น Supertech 300เพราะว่าตัวนี้ผมเทสเยอะสุดขับเยอะสุดนะครับเรื่องของพละกำลังกันก่อนโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกับ 150cc นะตัวนี้อัตราเร่งแรงบิดมาดีกว่าไม่ว่าคุณจะขับทางตรงอยากจะเร่งแซงนะฮะอยากจะหนีหรือว่าอยากจะแบบขับชิวๆอะไรเงี้ยเอาง่ายตอนขึ้นเขาหรือว่าอะไรก็ตามแรงบิดที่มันให้มาเยอะๆแล้วก็กำลัง CC ของเขาเนี่ยมันทำให้เราสามารถขึ้นเขาได้นะครับโดยสบายๆไม่ว่าจะขับคนเดียวหรือว่าขับ2คนและทั้ง3รุ่นเอาจริงเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการขับทางไกลได้แบบสบายเลยข้อดีของในรุ่น GTS นะครับคือเขามาพร้อมระบบระบายความร้อนแบบหม้อน้ำเนี่ยจะอยู่บริเวณโซนนี้นะครับเขาจะดีไซน์ช่องอากาศให้อากาศไหลเข้าตรงนี้ด้วยแล้วออกด้านหลังเขาจะทำให้ระบบระบายความร้อนเนี่ยหม้อน้ำมันจะทำได้ดีกว่านะครับดังนั้นถ้าเราขับขี่ใกล้รุ่น GTS จะเหมาะสมที่สุดนะครับผมส่วนอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับคันนี้ตามสเปคเขาบอกว่ารุ่น 300cc เนี่ยจะบริโภค30กิโลเมตรต่อลิตรเท่าที่เราขับได้นะครับในระยะไปกับสัก60กิโลเมตรเราจะเห็นอัตราการบริโภคน้ำมันจะอยู่ราวๆประมาณ20กว่าๆนะครับ21 22เพราะว่าเราขับเร็วด้วยนะครับถ้าอยู่ในช่วงที่รถติดอะไรเงี้ยมันก็จะกินน้ำมันขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราขับไปไกลๆก็จะดีนะครับอ่ะในส่วนของเบาะแล้วเป็นยังไงที่ผมรู้สึกนะอ่ะเบาะมันดูกระชับนะเพราะว่าดีไซน์ของเขาเป็นทรงสปอร์ตดีนะฮะแล้วก็เข้ารูปมันไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็เวลาขาที่เรานั่งค่อมไปเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนของคนด้านหลังต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ Vespa ดีไซน์ด้านหลังมันจะโป่งๆใหญ่ๆนะครับเหมือนก้นของตัวต่อนะฮะตรงนี้มันอาจจะดันขานิดนึงนะครับถ้าใครขาสั้นๆอาจจะแบบโดนเหยียบไปปลายนะฮะถ้าใครขายาวก็สบายๆอยู่สำหรับตัวนี้น้ำหนักของตัวรถอาจจะมีปัญหาสำหรับคนที่มีแรงน้อยเพราะว่าคันนี้เนี่ย163กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับโหจะยกก็เหนื่อยเลยทีเดียวในเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องการขับขี่ผมบอกเลยว่าคันนี้มันใจขับสนุกกว่า 150cc แน่นอนแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีละกันที่ในรุ่น Supertech 300ที่เขายัดมาให้เนี่ยมีอะไรที่ผมชื่นชอบบ้างพอเราเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของเราเข้าไปกับตัวรถนะฮะเราจะสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Vespa แล้วก็ลิงก์กับ Vespa Mia สิ่งที่เราทำได้ก็คือนี่ฮะถ้าเราเปิดเพลงเราจะสามารถใช้จอยสติ๊กในการควบคุมเพลงได้อย่างเช่นกด play กด pause นะครับก็คือกดเล่นกดหยุดเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงได้นะครับถ้าหากว่าเราใส่พวกหูฟังนะถ้ามี AirPods เนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็คอนโทรลตรงนี้ได้เลยแล้วเขาจะแสดงที่อยู่บริเวณหน้าจอด้วยว่าตอนนี้กำลังเล่นเพลงอะไรแล้วก็สคริปไปเพลงอะไรประมาณนี้ในส่วนของเรื่องของการแสดงเพลงนะและถ้าสมมุติว่ามี notification เข้ามาพวกส่งข้อความไลน์อะไรเงี้ยเขาจะแสดงที่หน้าจอด้วยนะว่ามีข้อความใหม่เข้ามานะแล้วมีสายล่ะมีสายโทรเข้ามาโทรศัพท์มือถือของผมเขาจะแสดงเลยว่ากำลังมีสายเข้าเราสามารถกดรับได้เลยครับโดยใช้จอยสติ๊กเหมือนกันกดเข้าไป1ครั้งนะฮะแล้วก็จะรับสายได้กดวางสายได้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของหน้าจอแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเช่นสมมติว่าเราขี่ไปถนนเส้นนี้เขาก็จะรู้ว่าถนนเส้นนี้จำกัดความเร็วเท่าไหร่เขาจะแสดงให้ด้วยนะฮะแล้วบอกความเร็วการขับขี่อะไรต่างแสดงได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์คือเรื่องของการที่เรานำทางด้วยแอปพลิเคชัน Vespa Mia ตัวนี้เราปักหมุดไปที่ที่เราต้องการอยากจะไปและเขาจะแสดงว่ากำลังขับไปแล้วต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนแสดงขึ้นอยู่บนหน้าจอส่วนนี้ให้ด้วยนะครับนี่คือความฉลาดของเขาต่อมานะครับถ้าสมมุติว่าเราขับไปจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าพิกัดของรถที่เราจอดอยู่นั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาจะเด้งไปแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟนของเราว่าตอนนี้ Vespa ของเราจอดอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่คือเทคโนโลยีต่างๆที่เขายัดมาให้และผมรู้สึกว่ารถ2ล้ออย่างเงี้ยมันดูมีความฉลาดมากขึ้นมันดูมีอะไรมากขึ้นมากกว่าที่เป็นสกูตเตอร์ธรรมดานะครับส่วนในรุ่น150เป็นยังไงบ้างประสบการณ์ต้องบอกงี้ครับว่าแม้ว่าอัตราเร่งหรือว่าแรงบิดมันจะน้อยกว่านะครับผมว่ามันเพียงพอสำหรับการขับขี่ Vespa ส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆนะเขาไม่ค่อยขับเร็วกันหรอกส่วนใหญ่ก็คือเขาจะขับเรื่อยๆชิวๆนะฮะ80 90นี่คือสบายผมว่าคันเนี้ยคือมันอาจจะเร่งขึ้นช้ากว่าตัว 300cc แหละแต่มันก็เพียงพอสำหรับการใช้งานแบบ daily use ถ้าเราเน้นว่าเอาไว้ขับอาจจะไปท่องเที่ยวไปทริปกับเพื่อนนานๆครั้งไปทีเนี้ยเอาอยู่ด้วยความที่เรื่องของระบบระบายความร้อนหม้อน้ำมันทำให้ขับทางไกลได้ดีอยู่แล้วส่วนในเรื่องของความไฮเทคล่ะ Supertech 300ก็มีมาให้เต็มเลยถามว่า150ตรงเนี้ยมีอะไรมาให้มั้ยมีให้อย่างที่ผมบอกพวกคีย์เลสอะไรมีให้อยู่แล้วส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันก็สามารถทำได้เหมือนกันและรุ่น Super Sport 150 iGet ABS 2023ถือว่าเป็น 150cc ตัวแรกที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Vespa ได้ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยรุ่น Supertech 300มันอาจจะแพงมากเกินไปรุ่น 300HPE มันอาจจะเกินกำลังของเราแต่รุ่น 150cc ตัวนี้ก็ขับสนุกแล้วก็มีเทคโนโลยีให้เราได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายกว่าด้วยซ้ำนะฮะ
นี่นะครับเป็นสิ่งที่เราได้นำมาลองขับกับ Vespa GTS ของปี2023นะครับบอกเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังกันนะครับเอาจริงก็ถือว่าเป็นการขับ Vespa ทั้ง3รุ่นของผมนะก่อนหน้านี้เท่าที่ผมขับคืออยู่บ้านมีคันนึงเป็นรุ่นที่เล็กกว่านี้ทำให้เราได้มาเห็นว่าเอ้ยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทาง Vespa ยัดเข้ามาเนี่ยมีอะไรให้บ้างเขาไม่ได้เด่นเฉพาะเรื่องดีไซน์เท่านั้นนี่นะครับจึงเป็นเหตุผลที่บางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยทำไมจะต้องเป็น Vespa ด้วยนะครับมันมีดีอะไรถึงอยู่ยาวนานมา77ปีอย่างที่ผมเกริ่นให้ฟังในช่วงตอนต้นช่วงประวัติของ Vespa นั้นคือด้วยความที่นิสัยของคนอิตาเลียนเขาต้องการที่จะรักษาความเป็นออริจินอลของเขารุ่นแรกที่เขาทำยังไงถ้ามันดีอยู่แล้วเขาจะยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเอาไว้อย่างดีไซน์ตัวเนี้ยซึ่งเป็นชื่อที่มาของเขาเขาก็ยังคงรักษาส่วนนั้นเอาไว้อยู่แล้วก็ยังพัฒนาปรับปรุงโดยใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทำให้เวลานั้นไม่สามารถฆ่าพวกเขาได้นะครับมันอยู่เหนือการเวลาผมว่าเนี่ยเป็นจุดขายที่ใครๆหลายๆคนเนี่ยเขาถึงชอบ Vespa อยู่และในเร็วๆนี้ในประเทศไทยนะฮะทาง Vespa จะจัดงาน Vespa คาราวานพร้อมการกลับมาของแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ในรอบทศวรรษที่จะเชิญชวนเหล่าสาวก Vespa หรือชาว Vespa City ได้ใช้เวลาร่วมสนุกสนานนะครับผมกับงาน Vespa คาราวาน2024เพื่อรวมตัวและเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพคาราวานนะครับเดี๋ยวยังไงรายละเอียดแล้วก็การลงทะเบียนต่างๆผมจะขึ้นตัวลิงก์เอาไว้ให้แล้วก็แนบไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆไว้ที่เว็บไซต์ของ vespa.co.th ได้ครับโอเคครับสำหรับการรีวิว Vespa GTS 2023รุ่นใหม่ล่าสุดในรอบนี้ทั้ง3คันประสบการณ์ต่างๆที่เรามาบอกเล่าเทคโนโลยีต่างๆที่ทาง Vespa นั้นได้ยกเข้ามาในรุ่น2023ล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรเราได้ถ่ายทอดไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของ Vespa GTS 2023ทั้ง3รุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาของแต่ละรุ่นเอาไว้ให้และสามารถสั่งซื้อตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายต่างๆของทาง Vespa ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าขาดตกบกพร่องประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับใครที่มีคำถามอื่นเพิ่มเติมอยากจะคอมเมนต์ถามสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและก่อนจากกันครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราจะปล่อยออกมาให้ได้รับชมกันครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องiMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ